สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Fantasy Daily กับผมในเกม FIFA Online 4นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนี่ไปจัดฟูลทีมอาทาน่าของยูเวนตุสนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็เป็นยักษ์ใหญ่นะของวงการฟุตบอลอิตาลีเนาะโดยทีมที่ผมจัดนี่ก็จะเป็นชุดที่แม็กซ์อเลกรีเนี่ยได้ทำการคุมทีมยูเวนตุสครั้งแรกนะก็คือยกแรกอ่ะเป็นเวลาประมาณสักประมาณ 4-5 ปีได้นะก่อนที่จะมารับงานอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลนี้เนาะแต่ว่าไอ้ทีมชุดนั้นน่ะผมบอกเลยนะว่ามันก็โหดกว่าทีมชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีตัวดังๆนี่มากมายเลยนะมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนี่ไปดูกันนะว่าผมนี่จะจัดทีมเป็นแผนแบบไหนนะโอเคไปดูกันเลยผมก็จะมาในระบบก็เป็นหลัง5เลยนะเป็น5-2-3เลยนะก็ถือว่าจัดเป็นแผนแบบแนวแบบตั้งรับเนาะไอ้กุนซื้อเนี่ยก็คือผมว่าตั้งใจใช้เป็นแม็กซ์อเลกรีนะแต่ว่าผมตั้งเป็นคอนเต้เนาะเพราะว่ามารับงานในช่วงใกล้ๆกันเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะโอเคมาก็ประตูนี่ผมใช้เป็นจานลูจิบุฟฟอนนะก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวโหดตัวเก๋าเลยนะในทีมชุดนั้นเนาะแล้วก็จะมีอาทาน่าของโบนูชี่เคียเรนี่แล้วก็มาตินคาเซเลสเนาะก็ผมจะวางเป็น3เซนเตอร์เนาะแบ็คซ้ายผมใช้เป็นทางด้านของสปินาโซล่านะแบ็คขวาใช้เป็นเจ้าคาเซโร่นะกองกลางผมใช้เป็นอังเดปิโลจับคู่กับปอป็อกบานะแล้วก็3กองหน้าผมใช้เป็นคริสโตโรนัลโดอัลโบโมราต้าแล้วก็ทางด้านของเบนาเดชีนะก็ที่ผมมาใช้เบนาเดชีเพราะว่ามันเข้ามือผมแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูสำรองกันนะสำรองของผมนี่ก็จะมีพวกคิงซี่โกมองนะมีกอสโลอีกวาอินนะมีวีดาวมีเบนทาคัวมีอเล็กซานโดมีลูกานี่มีเชสนี่เป็นประตูนะมีปานเยตตูราโลแม้บาตุยดีตากาคอสซามีมาโดเลมีน่านะมีดิบาร่าด้วยเนาะมีเอเมชานมีมาโลเน่มีออกบอนน่ามีฮวนกอร์ดาโดโรเบโตเปเรล่าแซมมี่เคเรล่าแมตเตียเดมาเตียเดชิโยนะเฟโดยอเรนเต้คอโบอาซามูอาแล้วก็แมตเตียเปรินนะก็ถือว่าก็จัดผมนี่จัดมาเป็นใช้เป็นประตู FP น้อยนะแล้วก็ส่วน10ตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวจัดเต็มเนาะก็โอเคมาเดี๋ยวมาดูแท็กติกทีมกันผมก็จะปรับตามนี้นะความเร็วเกมอยู่ที่25นะสมบอล50เล่นบอล35เนาะเกมลุกสมบอล30เปิดบอล45เข้าทํา40นะป้องกันการกดดัน50ประกบ45แล้วก็บีบพื้นที่40เนาะก็โอเคมาผมมาดูที่แท็กติกนักเตะกันผมก็จะปรับตามนี้นะก็ทางหน้าของว่าผมเริ่มตั้งแต่กองหลังก่อนเลยนะก็มาตินคาเซเลสผมก็ใช้เป็น AS กับ IN 2เนาะคิเรนี่ผมไม่ได้ปรับเนาะ AS IN นะบูนูชี่ AS IN 1นะจาวคาเซโล AR 1 IN สปินาโซล่า AR 1 IN เหมือนกันนะทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนาะอันเดปิโลเป็น AS IN 2 PF 1แล้วก็ SC 1นะปอกบา AS IN 1 PF SC 2นะเบนาเดชีเป็น CCDS INC SCSR นะเช่นเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดเนาะแล้วก็กองหน้าเป็นอัลโลโมราต้านะ AR 2 DP IN SR 1เนาะก็โอเคทีมนี้เวลาเล่นแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะโอเคเราไปดูกันเลยเกมเริ่มก็จะโอเคมาเคลียร์บอลลูกเริ่มเล่นก่อนมาโอเคตรงนี้ตัดมาเป็นอังเดเปียโลเปิดมารอบนี้เป็นเคียรินี่มองลูกนี้นี่เฉียบขาดมากนะกองหลังชาวอิตาลีคนนี้นะมาเปียโลมาอีกทีนึงแล้วเป็นโมราต้าโอ้ยอู้เปียโลนี่เปิดเฉียบคมมากนะตรงนี้มาเบนาเดชีแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วไปบรรลุมาตุ้มตรงนี้ก็เสียจุดโทษไปเลยตรงนี้ก็เกิดอาการเซ็งนิดนึงนะแล้วตรงนี้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดขอยิงจุดโทษลูกนี้ก็ขออัดไปตรงกลางนะลูกนี้โอเคตรงนี้ตัดมาเป็นคริสโตโรนัลโดโมราต้ามาพิโดให้มาปิโลแล้วตรงนี้ซัดอุ้ยเด่นจริงๆนะอังเดปิโลนะตรงนี้มาเป็นคิงซี่โกมองลากมาแล้วตรงนี้เหมือนมีเสียบแล้วกรรมการนี่จุดโทษอีกแล้วแต่ตรงนี้นี่จุดโทษแล้วก็พร้อมใบแดงนะโอ้โหแล้วตรงนี้ตัดมาเป็นคริสโตโรนัลโดซัดลูกนี้คราวนี้เลือกมุมซ้ายบ้างนะโอเคตรงนี้ตัดมาเป็นคิงซี่โกมองแล้วมาตรงนี้แล้วฮิกัวอินโอ้โหขอเลี้ยงเข้าประตูไปเลยนะครับกองซาโรฮิกัวอินโมราต้ายิงแล้วฮิกัวอินก็ขอยิงบ้างนะแล้วตรงนี้มาเป็นคริสเตียโนโรนัลโดค่อยๆย่องแล้วตรงนี้ปั่นเลยนะโอ้โหหุย
อุ้ยซัดลูกนี้เด็ดขาดมากแล้วก็เป็นแฮตทริกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปอกปอกบาร์ก็สอเข้ามายิงสวยงามแล้วตรงนี้ปอกบาร์อีกทีนึงโอ้โหก็คาราเต้คิกไปเลยนะลูกนี้แล้วตรงนี้มาเป็นโมราต้าให้มาแล้วเป็นปอกบาร์โอ้โหแต่ละลูกอู้เทพๆทั้งนั้นแล้วตรงนี้อัตโรบีดาวโอ้โหก็ลูกนี้ก็ยิงนะเฉียบขาดมากให้มาเป็นคอร์โวอัสซาโมอาแล้วโอ้โหปั่นอย่างเดียวนะวันนี้นี่สายปั่นนะตรงนี้มาคริสเตียโนโรนโดตรงนี้จับแล้วปั่นอีกคนนึงโอ้โหตรงนี้มาเป็นเบนาเดชีแล้วปั่นอีกแล้วโอ้ปั่นอย่างกับปั่นจักรยานนะตรงนี้เนี่ย 3-1 นะตรงนี้มาคริสเตียโนโรนโดแล้วก็ซัดตรงนี้ขออัดแรงบ้างนะโอเคตรงนี้ตัดมาเป็นเบนทาคัวตรงนี้ปาดมาแล้วโมราต้าขอสไลด์นะลูกนี้ก็ยิงกันเฉียบขาดนะตรงนี้มาเป็นเบนาเดชีให้มาโมราต้าแล้วซัดโอ้โหตรงนี้ก็เฉียบขาดนะมาตรงนี้เบนทาคัวเป็นทาครัวตรงนี้ยังไงแล้วก็ขอซัดบ้างลูกนี้ก็โอ้โหก็ในเมื่อยิงกันถล่มทลายแบบนี้ก็ขอเข้าไปกอดกันหน่อยนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าท่านไหนอยากให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ